เติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารมีภาพมาให้นะคะแล้วให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารขนมตาลกี่ชิ้นนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ขนมตาลสิดชิ้นจัดใส่ถุงกี่ถุงนับจำนวนถุงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจัดใส่ถุงหกถุงถุงละเท่าๆกันมีอยู่สิบชิ้นจัดใส่ถุงหกถุงถุงละเท่าเทากัน แบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารประโยคสัญลักษณ์การหารเราก็จะนำจำนวนที่มีอยู่ก็คือ18หารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วย6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้18โดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ3เป็น18 18หาร6เท่ากับ3 หารแล้วได้3มใช่ไหมคะเราก็จะนำมาเติมค่ะก็คือได้ถุงละ3ชิ้น